ไปดูก,กันกับอีกหนึ่งกิจกรรมกลุ่มคริสเตียนโปรเตสแตนต์จังหวัดพิจิตรค่ะคุณผู้ชมเขาได้มีการร่วมกันร,ร้องเพลงอวยพรวันคริสต์มาสให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะแล้วก็บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่สารกลางจังหวัดพิจิตรด้วยค่ะน่ารักเลยทีเดียวค่ะ ที่หน้ามุกห้องโถงชั้นหนึ่งด้านหน้าสารกลางจังหวัดพิจิตรนะคะทางด้านของอาจารย์เดชาวงคำประธานคริสตจักรโปรเต,ตแสแตนต์จังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยกลุ่มคริสเตียนโปรเต,ตแสแตนต์จังหวัดพิจิตรนะคะมาร่วมร้องเพลงอวยพรให้กับนายพยนัทสวัศวพิยนตรผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรแล้วก็ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงา,งานของสารกลางจังหวัดพิจิตรค่ะ ใน่ในโอกาสของเทศกาลวันคริสต์มาสประจำปี2565โดยได้ร้องเพลงจำนวน3เพลงได้แก่เพลงความสุขเปรมปรีเพลงความสุขวันคริสต์มาสและเพลงบุตรน้อยร่างยาพร้อมกับเชิญพระเยซูสถิตอำนวยพ,แพวรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็คณะด้วยค่ะโอกาสนี้ค่ะนายพยนั์อศวพิชยนผู้ว่าร,ราชการจังหวัดพิจิตรได้กล่าวขอบคุณกลุ่มคริสเตียนโปรเ,สเตสแตนต์จังหวัดพิจิตรค่ะ ที่มาร้องเพลงอวยพรวันคริสต์มาสขอให้ทุกท่านเป็นหลักในการพิทักษ์สันติสุขในแต่ละเชื้อชาติแต่ละศาสนาประสานกลมเกลียวกันค่ะเป็นหลักยืนให้กับประเทศชาติบ้านเมืองและขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงในวันคริสต์มาสและปีใหม่ที่จะมาถึงดังคํากล่าวข,ของพระเยซูเจ้าที่ว่าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกวันตลอดปีพระองค์ท่านคุ้มครองเราตลอดไปนั่นเองค่ะ